สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่เอวีบายเดบนะครับกับบทที่ค้างคางกันไว้ในครั้งที่แล้วก็คือสมการกําลัง2นั่นเองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วจําได้ไหมว่าเวลาเราเจอสมการกําลังสองเนี่ยเราจะจัดการกับมันเราแก้โดยยังไงนะเออแยกตัวประกอบขอบคุณมากเลยพลอยนะครับเจนตามทันนะคะนะดูเหมือนกับว่ายังไม่ตื่นนะเจนนะก็คือการแยกตัวประกอบใช่ไหมเจนแต่คราวนี้มันจะมีบางสมการที่เราอาจจะแยกตัวประกอบไม่ออก ของจริงเวลาไปเจอข้อสอบม,มันจะไปเจอแบบนั้นเพราะนั้นวิธีการจัดการกับพวกสมการที่มันแยกตัวประกอบไม่ออกจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันนะหนคือการจัดกําลังสองสมบูรณ์ซึ่งครั้งที่แล้วพี่เอ๋พูดไปบ้างแล้วถูกไหมครับและ2ก็คือการใช้สูตรนั่นเองอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับคราวนี้มาทบทวนก่อนนะมาทบทวนการจัดกําลังสองสมบูร์นิดนึงนะครับครั้งที่แล้วพี่บอกว่าเวลาเราไปเจอสมมุติเราไปเจอหน้ากําลังสองนะครับเราไปเจอหน้ากําลังสอง โอเคบวกกับ2คูณกับหน้าคูณกับหลังใช่ไหมจากนั้นบวกกับหลังกําลังสองอันนี้ได้อะไรครับหน้าหน้าอะไรหน้าอะไรบวกบวกอะไรครับบวกหลังทั้งหมดกําลังสองสังเกตหน้ากําลังสองตามมาด้วยเครื่องหมายบวกใช่ป่ะสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองเครื่องหมายตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าเครื่องหมายตรงกลางระหว่างหน้ากําลังจะเป็นอะไรถ้าเครื่องหมายเป็นบวกนี่ก็เป็นหน้าบวกหลังแล้วก็กําลังแหละ กำลังสองและถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นลบล่ะเช่นอีกสูตรหนึ่งนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นลบล่ะจ่าสีแดงก็แล้วกันนะหน้ากําลังสองลบสองหน้าเลยนะหน้าหลังแล้วบวกกับหลังกําลังสองก็จะได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองจะเห็นว่าเครื่องหมายเนี่ยมันตามเครื่องหมายตัวนี้มาเห็นป่ะเห็นไหมครับแต่ข้างหลังเนี่ยที่บวกหลังกําลังสองจะเป็นบวกตลอดไม่ว่าจะเป็นสูตรบนหรือสูตรล่างใช่ไหมครับก็ต้องบวกหลังกําลังสองโอเคไหมอันนี้นะนะครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีนะครับเรามี x กําลังสองก็แล้วกันนะลบสิบ x ทันพีไหมครับบวกยี่หเห็นปะตรงนี้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้ไหมได้ได้เพราะอะไรเพราะเราเช็คอย่างนี้ครับเราบอกเฮ้ยหน้าเนี่ยน,น่าจะเป็น x เห็นปะเห็นตัวในวงเล็บไหมนี่คือหน้าใช่ปะเออเนี่ยหน้าใส่โค้ดน,นิดนึงหน้ากําลังสองลบสหน้าหล,หลังหลังน่าจะเป็นอะไร เวลาเราดูเราก็ดูอย่างนี้ดิเฮ้ยมันจะต้องเป็นลบสิบเอกเว้ยตอนนี้ไปลบสองเอกละขาดใครถึงจะเป็นลบสิบเอกได้ตรงนี้ต้องเป็น5ใช่ป่ะครับห้าคูณกับลบสองได้ลบสิบเห็นปะแสดงว่าตัวที่ขาดอยู่ที่จะต้องคูณด้วยเนี่ยก็คือ5นี่ก็คือ2หน้าแหละหน้าหลังเห็นปะถ้าตรงนี้เป็น2องหน้าหลังตัวสุดท้ายจะต้องเป็นบวกตลอดใช่ป่ะครับแล้วก็บวกอะไร บวกหลังกําลังสองซึ่งแน่นอนก้ากำลังสองได้ยี่ปะล่ะยี่ห้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บวกหลังกําลังสองหลังนะหลังนะยกกําลังสองเลยอะอันนี้หน้ากําลังสองก็จะเห็นว่าทําไมครับอันเนี้ยมันก็จะเข้าแกปสูตรมันก็จะได้ว่าหน้าคือ x เห็นไหมบวกไหมไม่ต้องเป็นอะไรครับเป็นลบเครื่องหมายตามตรงนี้เห็นไหมครับลบอะไรครับหลังหลังคือเลขอะไรเลขห้าแล้วยกกําลังอะไร กําลังสองอันนี้พื้นฐานโอเคนะอันนี้พื้นฐานคราวนี้เวลาเราไปเจอโจทย์มันก็เหมือนบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนี้อาจจะมีพวกติดรูทมาด้วยเช่นอาจจะติดรูทสามรูทหซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับคราวน,นี้อีกสูตรหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับอีกสูตรหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือสูตรนี้อ่าหน้ากําลังสองลบหลังกำลังสองได้อะไรเจนอันนี้เรียนแล้ว ได้หน้าลืมหลังจุเลศนะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้หน้าลืมหลังเลยเหรอได้หน้าแหละหน้าลบหลังใช่ป่ะครับคูณหน้านะเออคูณหน้าบวกหลังใช่ไหมเอออาร์ตตงคิวมากเนี่ยแสดงวันนี้ตื่นนะช่วยพี่ตอบนะครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังคท่านี้ไหนมาลองดูโจทย์ง่ายๆสักข้อดิสมติพี่มีนะครับ x กําลังสองนะครับมีสองคูณอยู่ข้างหน้าด้วยแล้วก็เท่ากับสิบสี่ พื้นฐานข้อนี้ง่ายๆจะแก้หา x ย,ยังไงนะครับเราก็เริ่มเลยจากเอาสองตัดได้ไหมเนี่ยได้ใช่ไหมครับเอา2หารสองข้างได้ x ก,กําลังสองเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ7เห็นปะแล้วแก้ไงต่อครับย้าย7มาลบก็จะกลายเป็น x ก,กําลัง2ลบเใช่ปะย้ายไปอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านขวาเป็น0นเห็นไหมฮะ,ะ7ตัวนี้คือใคร7ตัวนี้สามารถเขียนอยู่ในรูปของรูเจ ยกกําลังสองได้ถูกป่ะรูทเจ็ดกำลังสองได้เจ็ดไหมได้เจ็ดตรงนี้ก็จะเข้าแก็บหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเห็นไหมซึ่งจะแยกได้เป็นอะไรนะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเพราะฉะนั้นมันก็จะแยกได้เป็น x ลบรูทเจ็ดถูกไหมครับคูณกับ x บวกรูทอะไรนะรูทเจ็ดแล้วเท่ากับศูนย์เห็นไหมซึ่งครั้งที่แล้วเราเคยบอกกันไปแล้วว่าถ้าเรามีสองวงเล็บคูณกันเท่ากับศูนย์ นะครับเราจะอ้างได้ว่าวงเล็บแรกเท่ากับ0ย์ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้คําตอบมาตัวหนึ่งกับวงเล็บที่2เท่ากับ0ย์จริงๆเรามอง๊บเราตอบได้เลยเนี่ยวงเล็บนี้เป็นศ x ย์ต้องเป็นแหไรูร 7, ดเดิถูกปะครับรูดเลบรูดเได้0นย์เพราะนั้น x ตอบรูดเแล้วถ้าวงเล็บนี้เป็น0ูนย์อ่ะ x ต้องตอบลบรูดเแสดงว่าคําตอบ x ออก2ค่าแล้วก็คือรูเกับลบรูดเอ่าอันนี้พี่อธิบายต่อให้ฟังนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ วงเล็บแรกเท่ากับ0นย์เนี่ยเมื่อเขียนที่พี่พูด x ลบรูทเ็เท่ากับ0ย์เห็นไหมครับและเชื่อมด้วยหรือนะหรืออีกอันหนึ่งก็คือ x บวกรูทเเท่ากับ0ย์เห็นปะจากนั้นเราย้ายลบรูทเไปเป็นบวกรูทเเราก็ได้ x เท่ากับรูทหรูทเกับอีกอันหนึ่งก็คือ x เท่ากับอะไรครับลบรูทเสรุปเราก็จะมี2คําตอบก็คือ x เท่ากับรูทเแล้วก็ลบรูทเเนี่ยแค่นี้อาจารย์ก็แฮปปี้กับเราแล้วอ๋อเราได้คําตอบแล้วก็คือ รูทเกับลบรูทเจมดไหมแต่คราวนี้ถ้าทําแบบนี้มันจะเจ๋งกว่าไหมทุกคนดูนี่นะดูพี่เอ๋เวร์บโจทย์เหมือนเดิมเลย x ก,กำลังสองมี2อยู่ข้างหน้าเท่ากับ14เห็นปานนาออกก 2, ่า,นะาปจากนั้นพี่เอ๋สองตัดเหลือ x กำลังสองเท่ากับอะไรนะเท่ากับ7ถูกปะจากนั้นพี่เอ๋บอกเลยกําลัง2ออกเอากําลังสองออกให้ใส่รูทอีกฝั่งแล้วติดบวกลบ เพราะในเวลาท่องต้องท่องตามพี่คือกําลังสองออกใส่รูทแล้วติดบวกลบอ่ะพร้อมกันดิกําลังสองออกใส่รูทแล้วติดบวกลบข้างหน้าเพราะฉะน,นั้นก็จะได้ว่า x เท่ากับรูทเจ็ดนี่ไงกำลังสองออกไปยังออกไปแล้วใส่รูทอีกฝั่งใช่ปะ่ะแล้วอย่าลืมติดบวกลบด้วยเห็นไหมครับ x ก็จะมี2ค่าคือบวกรูทเจ็ดกับลบรูทเจ็ดตัวนี้ไงมันก็แยกออกมาเป็นอะไรนะรูทเจ็ดกับอะไรลบรูทเจ็ด เร็วกว่าไหมประทัดเดียวมูบอกออกก็มันเขียนต่อกันอ่ะพี่นะครับนะแต่เร็วกว่าเมื่อกี้ไหมเร็วกว่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอีกสักตัวอย่างไหมอีกสักตัวอย่างนะครับไหนลองซิอ่ะสมมุติ 9x กาลัง2ลบยิบเท่ากับ0ข้อนี้เราจะทํายังไงเริ่มต้นจากเราเห็นตัวหน้าก็คือ 9x กาลังสองซึ่งน่าจะจัดอยู่ในรูปของหน้ากําลังสองได้ไหมได้นะน่าจะเป็นอะไรนะ3 x ทั้งหมดกําลัง2ถูกไห ส่วนย5นี่จัดเป็นกําลังสองได้5กําลัง2เพราะนั้นดูพี่นะมันจะได้เป็นงี้น้อง 3x ทั้งหมดกําลังสองถูกไหมลบกําลังอะไรนะกําลังสองเท่ากับ0ย์ถูกป่ะเฮ้ยหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเมื่อกี้บอกแล้วได้หน้าลบหลังคูณหน้าแหละเออคูณหน้าบวกหลังก็คือได้เป็น 3x บวก5นั่นเองแล้วเท่ากับอะไรนะเท่ากับ0นเห็นป่ะวงเล็บแรกเท่ากับ0อนยอันนี้พี่เขียนเลยแล้วกันนะวงเล็บแรกเท่ากับศ x ย์จะตอบ 5้ส่วนสนะครับใครตามไม่ทันกลับบ้านไปคิดเงียบๆคนเดียวที่บ้านนะนะครับจะได้5้ส่วนสาจากการเอาตัวนี้เท่ากับ0อีกอันครับจับเท่ากับ0ได้อะไรช่วยพี่เออลบอะไรครับลบหส่วนสถูกไหมจับตัวนี้เท่ากับ0ปุ๊บย้ายบวก5ไปเป็นลบหย้าย3ลงไปหาร x ตอบลบหส่วนสแต่ถ้าจะทำให้ไวทำแบบนี้ดีกว่าไหมเฮ้ตรงนี้ลบยีใช่ปะ่ะ ย้ายไปเป็นบวก25เห็นปะถัดมาจากนั้นย้ายเก้าลงไปหารได้ x กำลังสองเท่ากับยีส่วนอะไรส่วน9จริงปะครับและ x เดียวตอบเท่าไหร่นะเมื่อกี้พี่บอกกําลังสองออกอีกฝั่งใส่รูทแล้วติดบวกลบเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเอากําลังสออกอีกฝั่งใส่รูทแล้วก็ติดบวกลบสค่าเท่ากันไหม เท่ากันนะครับบอกพี่หน้าตามไม่เห็นจะเหมือนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเฮ้ยใจเย็นๆดิไอเนี้ยบวกลบรูทยี่ห้าส่วนเก้ายี่ห้าออกจากรูทได้ไหมได้ยี่ห้าออกจากรูทใครวะคูณกันสองตัวได้ยี่ห้าห้าใช่ไหมครับเพราะนั้นยี่ห้าออกจากรูทได้ห้าและเก้าออกจากรูทข้างล่างได้สามถูกว่าเพราะสามคูณกันสองตัวได้เก้านะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันก็คือบวกลูท ยี่ส่วนเซึ่งมีค่าเท่ากับบวกห้าส่วนสามกับอีกอีกค่าหนึ่งก็คือลบรูทยี่หส่วนเซึ่งมีค่าเท่ากับลบห้ส่วนสานั่นเองนะครับเท่าเดิมไหมเร็วกว่าไหมเราจะใช้วิธีนี้กันโอเคไหมอีกสักข,ข้อหนึ่งนะครับต้องพูดเยอะหน่อยเพราะว่าน้องบางคนเนี่ยไม่ถนัดไงสมมติน้องไปเจออย่างเงี้ยเออเนี่ยแต่งโจกันสดๆเลยไปเจออย่างนี้ โอเคไหมมาดูพร้อมพี่นะเริ่มคิดว่าพี่จะทำไงอาร์ตคิดว่าพี่จะทำไงย้ายลบสไปเป็นบวกสมถูกไหมโอเคอย่างนี้นะได้ไหมครับจากนั้นเป็นไงกำลังสองเอาออกได้ไหมได้พอกำลังสองออกปุ๊บอีกฝั่งใส่รูแล้วติดบวกลบเพราะฉะนั้นพี่จะได้เป็น 3x-2 ลบ2นี่ยนะ เท่ากับบวกลบรูทสามเห็นไหมครับกาลังสองออกใส่รูทแล้วติดบวกลบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าลืมบวกลบเมื่อไหร่ก็สวยเลยก็คาตอบก็จะหายไปหนึ่งคำตอบโอเคไหมทำไงต่อย,ย้ายลบสองไปเป็นบวกสองอีกฝั่งใช่ไหมครับเอาก็เราต้องการแก้หา x อะ่ะเราก็จะต้องทําให้ด้านซ้ายนี่มันติด x แค่ตัวเดียวถูกไหมครับย,ย้ายลบสองไปเป็นบวกสองคราวนี้เวลาพี่เขียนบวกสองพี่เขียนข้างหลังก็ได้นะเขียนบวกสองข้างหน้าได้ไหม ได้มีความหมายเหมือนกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นเอาเลยพี่ก็จัดการเอาบวก2มาไว้ข้างหน้าดีกว่านะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้เห็นป่ะและ x เดียวก็จะได้จัดการเอา3ย้ายลงไปหา,หารหรือบางคนชอบพูดว่าเอา3หาร2ข้างเหมือนกันถูกป่ะก็จะได้ว่า x เท่ากับอะไร2บวกลบรูทสส่วนอะไรครับส่วน3เห็นไหมซึ่งตัวนี้เราจัดว่ามีกี่คำตอบ2คํคตอบถูกไหม อ่ะพอยคำตอบแรก2บวกลู่สส่วนสกับ2ลบลู่สส่วนสาอ้าวนี่มาดูต่อนะครับเราจะขึ้นละนะครับการแก้โดยวิธีการนะครับจัดกำลังสองสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าจงแก้สมการ 9x ากำลังสองเท่ากับ 12x ลบ2เห็นไหมคราวนี้ข้อนี้บอกไว้ก่อนเลยว่า มันจะแยกตัวป,ประกอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราเจอโจทย์จริงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันแยกได้ไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะต้องย้ายไปให้ขวามือเป็นศูนย์นะครับเพราะนั้นไหนช่วยพี่ที่มันจะย้ายได้เป็นไรก็จะได้เป็น 9x กําลัง2ถูกไหมลบ 12x เถูกเปล่าจากบวกย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลบและจากลบ2อ่ะย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอะไรบวก2และเท่ากับ0โอเคไหมฮะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไปลองแยกดูแยกไม่ได้นะครับ พอแยกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราต,ต้องมี2วิธีการที่เราจะใช้คือ1นจัดกําลังสองสมบูรณ์และ2ก็คือใช้สูตรแต่สูตรเนี่ยเพียงไม่ได้สอนเพราะฉะนั้นเราก็จะไปจัดกําลังสองสมบูรณ์กันโอเคไหมเจนไหนบอกพี่ดีกกาลังสองสมบูรณ์ที่พี่สอนเนี่ยตัวหน้าสุดเลยมันต้องเป็นอะไรเป็นหน้ากําลังสองถูกไหมฮะถัดมาตัวกลางเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือบวก2หน้าหลังกับลบ2หน้าหลังถ้ามองไปที่อินี่อินนี่ใช้ลบแน่เพราะมันตามมาด้วยเครื่องหมายลบถูกไหมครับในขณะที่ตัวหลังสุดเนี่ย สองแบบเหมือนกันก็คือจะต้องเป็นบวกหลังกําลังสองคราวนี้มาดูกันว่าเวลาเราไปใช้งานจริงนะมันจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับพี่ก็จะพบว่า 9x กําลังสองเนี่ยพี่เขียนได้เป็น 3x ไเว้วยทั้งหมดกําลังสองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าหน้าออกยังพอยหน้าออกยังเอาเพียงพอยเพียงพอยหน้าออกยังออกแล้วก็คือละสาเอเห็นไหมไอ้นี่คือหน้ากําลังสองนัง่นเองนะครับถัดมาลบสองนะลบสองหน้าคือ 3x หลังคืออะไร คือเราก็จะต้องมองเลยว่าหลังเครื่องหมายลบเนี่ยมันต้องเป็น 12x เหมือนเดิมถูกป่ะตอนนี้ไปซะแล้ว 6x ถูกไหมครับ2คูณ 3x ได้ 6x นะต้องคูณกับ2ถึงจะเป็น 12x เพราะฉะนั้นตามมาด้วย2เนี่ยเราก็จะเจอแล้วนี่คือ2หน้าแล้วก็หลังเห็นไหมครับแสดงว่าเรารู้ทันทีว่าหลังของเรานั้นคือ2ถูกป่ะเพราะหลังของเรานั้นคือ2ตัวสุดท้ายจําได้ไหมต้องเป็นหลังกําลัง2ถูกป่ะเฮ้ยหลังกําลัง2หลังคือ2หลังกําลัง2ต้องเท่าไหร่ครับต้อง4ถูกป หลังคือ2หลังกําลังสองต้อง4แต่คราวนี้มันก็เกิดปัญหาคาใจถูกไ่มพลอยเฮ้ยพี่ของเดิมมันไม่ใช่อ่ะของเดิมนี่มันเป็นบวกสใช่ของเดิมมันเป็นบวกสแต่ที่เราต้องการเพื่อการจัดกําลังสองสมบูรณ์มันต้องเป็นบวกสนะครับเพราะฉะนั้นเราทํำยังไงอ่ะของเดิมคือบวกสแต่เราต้องการบวกสแสดงว่าพอเราเขียนบวกสเราก็จะต้องลบสออกไปเพื่อทําให้มันมีค่าเท่าเดิม เข้าใจป่ะอา้าวบวกสี่ลบสองค่าเท่าเดิมไหมคือบวกสองถูกป่ะสี่ลบสองได้สองเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมทันพี่ไหมครับอันนี้เขาเรียกการปรับแก้ส่วนใหญ่แล้วโจทย์วิธีนี้ต้องม,มีมีการปรับแก้ตลอดนะฮะหลังจากนั้นไอ้ข้างหน้าได้ละข้างหน้าจะได้อะไรขออนุญาตใส่วงเล็บนิดนึงนะดูนะอา้าวได้ละเปิดเ,เ,เนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดเป็นกําลังสองสมบูรณ์กันโอเคมาลุยต่อข้างหน้าก็ได้หน้า ลบลบนะเว้ยเครื่องหมายตามตัวนี้นะลบนะหลังคืออะไรหลังคือ2แล้วทั้งหมดยกกําลัง2เห็นไหมหน้าลบหลังทั้งหมดกําลัง2คืออีวงเล็บนี้ทั้งหมดคือก้อนหน้าจากนั้นยังเหลือติ่งท้ายก็คือลบอหละลบ2แล้วเท่ากับศูเห็นไหมครับพอถึงบรรทัดน,นี้ต่อไปถ้าน้องจะใช้สูตรก็ได้น้องต้องจัดสองตรงนี้อยู่ในรูปของรูทสองยกกาลังสอง แล้วมันก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังและฝั่งขวาก็เป็นศูนย์นะครับซึ่งก็ได้นะฮะแต่ถ้าน้องใช้วิธีของพี่เอ๋น้องเพียงแค่ย้ายลบสองไปเป็นบวกสองฝั่งนี้โอเคปะ่ะเพราะนั้นก็จะได้เป็นว่าสามเอ็กซ์นะครับลบสองทั้งหมดกําลังสองเท่ากับสองจากนั้นไงต่อนะอาช่วยพี่หน่อยจากนั้นไงต่อเราจะเอากำลังสองออก แต่อยู่ดีเอากาลังสองลบออกเลยได้ไหมไม่ได้เอากําลังสองออกต้องใส่รูทฝั่งนี้แล้วอย่าลืมติดบวกลบด้วยถูกไหมครับเอากําลัง2ออกเห็นไหมครับแล้วใส่รูทอีกฝั่งหนึ่งแล้วอย่าลืมติดบวกลบด้วยทันพี่ไหมฮะอีกนิดหนึ่งจะจบแล้วย้ายลบ2ดิดไปเป็นบวก2แล้วเอา3มหารถูกปะก็จะได้ค่า x ละเพราะฉะนั้นขอตรงนี้และกันนิดหนึ่งตืดมาต่อตรงนี้เลยนะ มันก็ได้ว่า 3x เท่ากับเอ้ยย้ายลบ2ไปเป็นบวก2 2บวกลบรูท2เห็นปะจากนั้นเอา3ย้ายลงไปหาร x จะตอบ2บวกลบรูท2ส่วนอะไรครับส่วน3 <S <S เคลียร์ไหมจบถือว่ามี2คําตอบนะนะฮะโอเคคราวนี้เราก็จะมาดูต่อว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าโจทย์มันยากขึ้นมาอีกนิดนึงล่ะไปดูข้อ11ก็จะเห็นว่ามันมีการเขียนตัวแปรในโจทย์มาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับ มันกำลังบอกว่าถ้า x กําลัง2ลบ 3x บวก2เนี่ยนะจัดอยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์เห็นไหมเพียงแต่ว่ามันก็มีเลขติ่งท้ายตอนนี้ติด p อยู่เห็นปะให้หาว่า p เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะอ่ะเรามาดูกันถ้าเป็นวิธีของเราเอานี่มาจัดเติด x กําลัง2ลบ 3x บวก2ไม่มีอะไรเขียนโจทย์ซ้ําเท่ากับพร้อมนะหน้ากําลัง2ตอนนี้หน้าคือใครครับ หน้าคือ x ใช่ไหมครับลบสองคูณหน้าคือ x เหลือหลังอ่าน้องว่าหลังน่าจะเป็นอะไรมันจะต้องทำให้สอง x คูณกับมันเนี่ยกลายเป็นสาม x เข้าใจป่ะเออสอง x คูณกับมันกลายเป็นสาม x เพราะนั้นมันน่าจะเป็นสามส่วนสองอ่ะอีกทีอีกทีมันน่าจะเป็นอะไรนะสามส่วนสองเพราะเดี๋ยวสองตัดสองตัดมันจะได้สาม x จริงป่ะเพราะนั้นไอ้ตรงที่ขาดเนี่ยมันก็น่าจะเป็น สามส่วนสองใส่พี่หน่อยเออตรงนี้คือหลังคราวนี้ถ้าเกิดสามส่วนสองเป็นหลังตัวสุดท้ายเลยมันต้องเป็นหลังกําลังสองใช่ไหมหลังกําลังสองมันน่าจะเป็นอะไรอ่ะสักวันนะสักวันนะเก้าส่วนสี่แล้วคิดนานจังเลยวเฮ้หลังคือสามส่วนสองหลังกําลังสองก็สามส่วนสองยกกําลังสองก็ได้เก้าส่วนสี่เพราะฉะนั้นตัวนี้คือหลังกําลังสองนะคะโอเคนี่ใครกลัวกลับมาทัวร์แล้วไม่รู้เรื่องน้องก็เอาเขียนไว้หน่อยนึงอันเนี้ยโอเค เห็นปะประเด็นคือของเราที่มันมีมันบวกสไว้เฮ้ยแต่ที่ใช้ในการจัดกําลังสองสมบูรณ์นั้นมันใช้เ้าส่วนสี่เฮ้ยเก้าส่วนสี่นี่มันเท่ากับสองปะไม่เท่ามันเกินมานิดนิดถูกปะเพราะสองนี่มันแปดส่วนสี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการปรับแก้นะช่วยพี่นะของเดิมสองแต่ตอนนี้ลออไป9ก้าส่วนสี่แสดงว่าต้องบวกหรือต้องลบต้องลบออกดิมันเกินถูกปะครับลบออกด้วย ลบหส่วนอะไรจ๊ะส่วน4นั่นเองเห็นปะนะครับแล้วไอก้กอนาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะจัดเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้นี่ไงปลื้ดปลื้ดเห็นปะฮะอ้าวมันก็คือมันก็คืออ้าวช่วยกันเลยมันก็คือหน้าได้แก่ x ลบหลังหลังได้แก่3ส่วน2และทั้งหมดยกกําลังสองเนี่ยหลังก็ต้องเอาหลังมาใส่ใช่ปะอย่าไปเฟ้อฟ้าใส่9ก้าส่วนสี่นะหลังคือ3ส่วน2เพราะนั้นหน้าลบหลังเราได้ละ แต่เหลือติ่งตัวเลขครับคือลบหนึ่งส่วนสี่โอเคป่ะติ่งตัวเลขก็ตามมาด้วยจากนั้นเห็นพียังเห็นพีแล้วเอาทุกคนบอกพี่พีตอบใครตอบหนึ่งส่วนสี่ตบเขาหักเลยนะมึงบอกเฮ้ยกูผิดต,ตรงไหนเนี่ยเห็นว่ามันบวกพีเห็นคำว่าบวกพีไหมคำว่าบวกพีแสดงว่าถ้าน้องจะตอบหนึ่งส่วนสี่นะตรงนี้ต้องเป็นบวกเออถ้ามันออกมาบวกหนึ่งส่วนสี่พีก็ตอบหนึ่งส่วนสี่จริงป่ะ แต่นี่มันเป็นลบหนึ่งส่วนสี่มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าเจ้านี้มันคือ x ลบสามส่วนสองยกกําลังสองแล้วบวกด้วยลบหนึ่งส่วนสี่จริงเปล่าใช่ไหมเออลบหนึ่งส่วนสี่ก็คือบวกด้วยลบหนึ่งส่วนสี่แสดงว่าตกลง p ตอบเท่าไหร่ขออีกทีดิ้ลบหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น p จึงตอบลบหนึ่งส่วนสี่นั่นเองเห็นไหมนี่โอเคไหมครับแบบนี้คือน้องจําไว้เลยเวลามันเขียนอยู่ในรูปเนี้ย บวก p เมื่อไหร่แสดงว่า ip เนี่ยเป็นติ่งตัวเลขซึ่งต้องเอาเครื่องหมายด้วยเข้าใจปะพอน้องเห็นออกมาได้ลบหนึ่งส่วนสี่เนี่ยน้องต้องตอบเลยไอ้หมดนี้แหละคืออะไรคือ p เข้าใจนะแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอบ่อยนะครับในบทนี้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อต่อไปนะครับเราก็จะเห็นว่าข้อเนี้มันบอกให้หา c นะครับให้หา c ก็คือตัวนี้นะตัวแปรตัวนี้นะเอ่อซึ่งจะทําให้มันเนี่ยเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็แสดงว่าไอ้พวกที่แบบว่าเออมันติดหาร4อยู่อย่างเงี้ยนะ นะครับก็มีมีสอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จัดเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้นะเราก็ใจเยน็ยนๆมาดูกันนะอ่ะพี่จะมองเฉพาะ2ตัวนี้ก็แล้วกันยังไม่มองสเพราะเขาต้องการหา c ใช่ป่ะอืมถ้าเฉพาะตัวนี้จัดเป็นหน้ากําลังสองมันต้องเป็น x อโอเคถูกต้องมันต้องมีเแน่ส่วนสองแล้วยกกําลังสองโอเคอันนี้คือหน้ากําลังสองเันพี่ไหมตอนนี้หน้าเราคือ x ส่วน2เขานี้มันปาม,มาด้วยบวกหรือลบเนี่ยบวก บวกสองหน้ารู้แล้วก็คือ x ส่วนสองเขานี้หลังอะเออหลังจะต้องทำให้มันหมดนี่กลายเป็นสองรู้สาม x ตอนนี้เจอสองคูณกับ x ส่วนสซึ่งสองตัดสองมันได้ x เดียวแสดงว่าที่ตอนนี้เรามีอยู่เนี่ยเรามีอยู่แค่ x เดียวนะเว้ยเพราะสกับสองมันตัดหมดไปยังตัดหมดไปแล้ว x ตัวนี้คูณกับอะไรมันถึงจะได้สองรู้สาม x เออก็ต้องขาดอยู่สองรู้สามจริงไหม x x หมด d ีไอวันนี้ตัดกันหมดคูณกับ2อรู้3ถึงจะได้2อรูอแสดงว่าหลังได้แล้วก็คือ2 3. อรู้อูซึ่งอัปลระอักรีมากเพราะมันติดรู้ยากถูกปะครับรู้3จากนั้นที่ขาดต้องขาดหลังกำลัง2ซึ่งมันก็คือ2อรู้ยกกำลังอะไรนั่นเองกำลังสองนั่นเองเห็นไหมฮะตัวนี้เขียนหน่อยมันก็คืออะไรนะหลังกำลัง2รู้เลยถ้าได้มันมา เราจะจัดได้เป็นกําลังสองสมบูรณ์และไอ้มันเนี่ยคือเท่าไหร่2องรูทสยกกําลัง2ซึ่งมีค่าคือหมดนี้เลยนะเดี๋ยวใส่ส,สีใส่สีหน่อยมันคือมันคือมันคือเอออันนี้ทุกคน hey อย่าตอบนะเดี๋ยวให้เจนมันตอบนะครับเจนช่วยพี對對่เอนิดนึงเอากําลังสองแจกก่อนถือว่าเออกำลังสองแจกให้2ใช่ไหมเออก็สองกำลังสองกำลังสแจกให้รูทสก็รูทสามกำลังส สองกำลังสองสองกำลังสองเจนเร็ว4ดีมากรู้สามกำลังสองได้3เก่งมากนะครับ4ี่สามสสแสดงว่าไอเนี้ยสเนี่ยได้อย่างตอบ10อะไร12โอเคปะเออจบนะเห็นไหมฮะเออเพราะนั้นอเนี้ยก็เป็นพื้นฐานของเรื่องสมการกำลังสองโดยวิธีการจัดกำลังสองสมบูรณ์มาการใช้สูตรละไอนี้จะสนุกสนานมากการใช้สูตรเนี่ยเพราะว่าอะไรง่าย แค่มองสัมมสิทธิ์มองตัวเลขไม่พลาดจําสูตรให้ได้ก็จบโอเคไหมฮะมาดูนี่ดีกว่าขอขอยนี่ก่อนนะฮะขอรูปแบบของมันก่อนเออรูปแบบทั่วไป ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์โอเคไหมแต่พี่ไม่อยากให้น้องไปยึดติดไอ abc นะครับเพียงแต่ตอนนี้เราสมมุติขึ้นมาเพื่อใช้สูตรอ้าวสูตรมีดังนี้ x จะเท่ากับลบ b บวกลบรูท b กํลังสลบ 4ac ส่วนด้วย 2a เห็นไหมอ่ะคราวนี้มาดูครับเริ่มเลยลบ b ทําไมนะบวกลบรูท b กํลังสลบ 4ac ส่วน 2a b คือสัมประสิทธิ์หน้า x กํลังหโอเคไหม a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กํลังสองส่วน c แคทเมียวเมียวก็คืออะไรตัวเลขต่อท้ายโอเคนะ สูตรนี้ถ้าจําไม่ได้วิธีนี้ก็จบทันพี่ไหมครับก็ไม่สามารถทําได้นะครับไหนลองมาดูดิ x กำลังสองอะบวกสาม x อะลบหนึ่งเท่ากับศูนย์มีใครจะแยกตัวประกอบไหมครับไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดเพราะแยกไม่ได้แยกยังไงก็แยกไม่ได้ถูกไหมฮะพราะแยกไม่ได้ปุ๊บมีใครจะใช้กําลังสองสมบูรณ์ไหมครับก็พอไหวใช่ไหมครับทาเหมือนข้อแรกแต่พี่จะไม่ทวนแล้วนะ พราะเรามาถึงหัวข้อการใช้สูตรนะอ่าถ้าเราจะใช้สูตรกันไหนบอกพี่นะตอบพี่มาคนละตัวนะเพียงพอยเพียงพอจ๋าเพียงพอเอเท่าไหร่เอคือหนึ่งนี่นี่นะครับมีนะนะครับไอเจนเมื่อกี้เจนมองปุ๊บเฮ้ยไหนวะหนึ่งหนึ่งเจนนะถ้ามันไม่มีอะไรเนี่ยแสดงว่ามันเป็นหนึ่งโอเคไหมเจนนะโอเคบีบีบีปั๊มปั่มปั๊มบีบีสามปั่มสาม ไม่ต้องอมงภูมินานแหมยิ้มอีกแล้วยิ้มเหมือนเดิมนะซ <c> ีแคทเหมียวเหมียว <al> เจนเจนลบหนึ่งดีมาก <al> นี่ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะตามหลักของเราเนี่ยซีเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขต่อท้ายนั่นหมายความว่าต้องเอาเครื่องหมายมาด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นลบหนึ่งอย่างเงี้ยเวลาตอบ C ต้องตอบลบหนึ่งตอบหนึ่งได้ไหมไม่ได้ต้องตอบลบอะไรนะลบหน <c> ึ่งโอเคอ่ะถ้างั้นมาช่วยกัน x ก็จะตอบแล้วจากสูตรนะครับลบ b ก็คือลบอะไร -3 ถูกป่ะครับเพราะ B เป็น3านี่ไงอยู่ตรงนี้บวกลบรูทบกำลังสองสมกำลังสองได้9ก้ลบสคูณ A คือ1ถูกป่ะครับแล้วก็คูณกับ C ตัวสุดท้ายนะ C เป็นลบละลบ -1 อ่ะใส่วงเล็บให้มันนิดหนึ่งแล้วก็อย่าลืมส่วนเลยสองคูณ A คือ1เข้าใจปะ่ะเออเพราะนั้นใช้สูตรนี้ก็เป็นลบ b บวกลบรูท B กำลังสองลบสี่ส่วนสอง a คำตอบออกอยังออกแล้วหมดนี้ได้เท่าไหร่ครับอ่าพี่ช่วยพี่ช่วยหมดนี้ได้เท่าไหร่ก็จะได้ออกมานะลบสามก่อนเลยแล้วก็บวกลบรูทเท่าไหร่เนี่ยไหนคิดดิสี่คูณกับลบหนึ่งได้ลบสี่ลบเจอลบเป็นบวกสี่ใช่ปะ่ะเก้าบวกไปสี่ก็สิบสามถูกไหมครับก็สิบสามแล้วก็ส่วนด้วยละสองส่วนสองทันพี่ไหม อย่างนี้ถือว่ามีกี่คําตอบเจนสองคำตอบดีมากคําตอบแรกคือลบสามบวกรูทสิบสามส่วนสองกับอีกคําตอบหนึ่งคือลบสามลบรูทสิบสามส่วนสองันพี่ไหมคราวนี้ก่อนที่จะขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยพี่จะพูดธรรมชาติของการใช้สูตรนี้ให้ฟังก่อนนะคือเวลาเราใช้สูตรนี้เนี่ยมักจะเกิดจากการที่เราแยกตัวประกอบไม่ออกใช่ปะ่ะและแน่นอนจําไว้เลยถ้ามันแยกตัวประกอบไม่ออก เวลามาใช้สูตรนี้มักจะติดรูทยากๆแบบนี้เข้าใจป่ะคำว่ารูทยากๆเช่นรูทสามรูทห้ารูทเจ็ดรูทสิบสามเข้าใจไหมรูทสิบรูทที่มันถอดไม่ออกอ่ะาวนี้บางคนถามพี่เอ๋ขาหนูใช้สูตรไปสูตรมาดันทะลึ่งข้างในรูทนี่เป็นศูนย์เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้เป็นไปได้พี่เอ๋ขาหนูใช้สูตรไปสูตรมาในรูทดันเป็นสี่ซึ่งได้รูทสี่ตอบสอง ออกมาไม่ติดรูย้ยากๆได้ไหมคะก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันด้วยเหตุที่จริงๆโจทย์นั้นน่ะมันอาจจะแยกตัวประกอบออกแต่น้องดันแยกแยกไม่ได้ก็คือไม่ได้แยกไม่ได้ไไไดน้องทําไม่เป็นอนะหรือลืมไปหรือว่าเฮ้ยมาถึงปุ๊บยัดสูตรก่อนเลยนะครับมันก็เป็นไปได้ที่ในนี้มันจะออกมาเป็น0นเป็น4ี่เป็น9แต่ให้รู้ไว้เลยนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแสดงว่ามันต้องแยกตัวประกอบได้คราวนี้ไอ้ประเด็นศูนย์นี่น่าสนใจไอ้ประเด็นในนี้เป็นศูนย์ เพราะอะไรเพราะถ้านในนี้เป็นศูนย์ปุ๊บบวกลบศูนย์ต้องเขียนไหมไม่ต้องมันกลายเป็นว่าสูตรนี้จะทําให้เกิดค่า x แค่ค่าเดียวจริงป่ะในกรณีที่ในนี้เป็นแล้วนะเป็นศูนย์ทันพี่นะเอคราวนี้น่าสนใจอีกในนี้เนี่ยใช้สูตรแล้วมีโอกาสติดลบไหมก็มีในกรณีที่ 4ac เนี่ยดันทเรื่องมีค่ามากกว่า b กําลังสองเข้าใจป่ะ b กําลังสองเป็นตัวตั้งลบด้วยค่า 4ac ซึ่งมากกว่ามัน เพราะนั้นหักล้างกันไปปุ๊บเนี่ยลบตัวที่มากกว่าข้างในติดลบไหมติดลบแล้วโดยปกติถ้าในรูทต,ติดลบเนี่ยมอต,ต้นเราจะถือว่าหาค่าไม่ได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในรูทเป็นลบนั่นหมายความว่าหาค่าได้ไหมไม่ได้นั่นเองถ่านพี่ไหมครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยจาไว้เลยนะครับการใช้สูตรใช้เมื่อแยกตัวประกอบไม่ออกโอเคปะ่ะแล้วพอเราใช้สูตรออกมาปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อาจจะแยกได้เป็น3กรณีนะครับ กรณีที่1ก็คือออกมาเป็น2คําตอบธรรมดานั่นคือในกรณีที่รูตตัวนี้ข้างในเป็นบวกเข้าใจปะอันนั้นจะออกมาเป็น2องคำตอบธรรมดาแบบนี้โอเคไหมออกมาคําตอบเดียวมีไหมมีเมื่อในรูนั้นดันเป็น0ูย์จริงไม่จริงก็จะหายไปเลยคําตอบเดียวของมันก็จะตอบเป็นอะไรนะเออลบ b สนะ่วน 2a โอเคไหมกับอีกกรณีหนึ่งสุดท้ายแล้วก็คือไม่มีคําตอบไม่มีคําตอบเกิดขึ้นเมื่อในรเป็น ลบเพราะรูทแล้วข้างในติดลบถือว่าไม่ใช่จำนวนจริง,รงถูกป่ะครับมอต้นถือว่าไม่มีคำตอบโอเคนะอ่าพี่เอก็จะแยกกรณีดังนี้นะครับเรามาดูกันเป็นการทวนสูตรอีกรอบนะครับ X เท่ากับอะไรนะลบ b บวกลบรูทบี b, กำลังสอลบ 4A ส่วน 2A นั่นเองดูนะครับ กรณีที่1คือกรณีที่ในรูทเป็นบวกในรูทเป็นบวกก็คือ b กาลังสองลบ 4ac นั้นมากกว่า0ูนี่เป็นกรณีที่1น,นะจะได้ว่ามี2คําตอบเข้าใจปะกรณีที่สคือกรณีที่ b กาลังสองลบ 4ac ในรูทนั้นเท่ากับ0เข้าใจปะครับเมื่อเท่ากับ0ูนย์ปึ๊บบอกไปแล้วแสดงว่ามีกี่คำตอบมี1คําตอบเห็นปะมี1คําคำตอบคำตอบเดียวนั้นก็คืออะไร ลบ b ส่วน 2a ถูกปะ่ะเพราะว่าพอในรูทเป็นศูนย์ปุ๊บบวกลบศนมันหายไปถูกไหมครับมันก็จะเหลือแค่ลบ b ส่วน 2a คำตอบเดียวและอันดับที่3รูปแบบสุดท้ายก็คือ b กํลัง2ลบ 4ac หรือ e ีนางในรูทเนี่ยมันติดลบมันน้อยกว่าศูนย์อย่างนี้ถือว่าไม่มีแหละไม่มีคำตอบและทั้งหมดทั้งมวลที่พี่เอพูดถึงหมดนี้นะครับ จะเป็นการพูดแบบมต้นเออเป็นการพูดแบบมต้นมต้นบอกว่าถ้าในรูทเป็นบวกนั้นมีสองคำตอบถ้าในรูทเป็นศูนย์นั้นมีคําตอบเดียวและถ้าในรูทนั้นเป็นลบไม่มีคําตอบคราวนี้มันจะมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งคือการพูดแบบมปลายซึ่งพี่จะสอนด้วยนะครับในมปลายเนี่ยพอน้องขึ้นไปเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนหมห้านะสักวันทุกคนก็ต้องได้ขึ้นหมห้านะครับหมห้าเนี่ยจะเรียนเรื่องจํานวนจินตภาพ จำนวนจินตภาพอ่ะชื่อตามนั้นเลยก็คือจำนวนที่อยู่ในจินตนาการของนักคณิตศาสตร์มันมีใช้อยู่ในจริงในชีวิตประจําวันไหมไม่มีมันอยู่ในจินตนาการเข้าใจไหมครับเอามีให้เรียนเฉยๆนะครับแต่มีเอาไปชั่งไปตวงไปวัดไหมไม่มีนะครับพวกนั้นเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ในรูต้ติดลบได้เนี่ยรูปลบหนึ่งเท่ากับไอรน,นะรูปลบหนึ่งเท่ากับไอมีม,มีมีการเขียนสัญลักษณ์ด้วยนะครับอันนี้อยู่ในหมห้า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมปลายเขาจะถือว่าสมการดีกีสองหรือสมการกําลังสองนั้นจะต้องมีสองคำตอบเสมอเข้าใจไหมครับไม่ใช่อะไรมาบอกว่ามีหนึ่งคำตอบหรือไม่มีคําตอบอันเนี้ยเด็กๆพูดแบบมอ,อะไรนะมตน้นถ้าในมปลายสมการกําลังสองจะต้องมีสองคำตอบเสมอเพราะฉะนั้นทําให้หมดเนี่ยได้พูดจากันใหม่ครับไม่เอาละเราพูดจากันใหม่เพราะสมการกําลังสองต้องมี สองคำตอบเสมอเอามาดูกันในมปลายเขาจะพูดยังไงอ่ามาดูกันเลยครับในรูทติดลบได้แล้วนะครับมันจะติดรูป I อยู่นะครับเป็นจำนวนจินตภาพในกรณีที่1คือในรูทเป็นบวกในรูทเป็นบวกในมปลายจะถือว่ามี2องคำตอบนะครับเป็นจำนวนจริงซึ่งแตกต่างกันด้วยนะนี่พี่วงเล็บไว้ด้วยแตกต่างกันโอเคไหมเออแสดงว่าถ้าในนี้เป็นบวกเมื่อไหร่มีสองคตอบ ที่เป็นจนํานวนจริงและคำตอบน้อยจะเป็นจนํานวนจริงนะแล้วก็มีค่าแตกต่างกันนะครับเหมือนในกรณีที่ข้อเมื่อกี้ในนี้เป็น13จําได้ปะมันก็ติดบวกรู้สิากับลบรู้สิแน่นอน2ตัวแตกต่างกันไหมแตกต่างกันในกรณีที่2เนี่ยในมปลายถือว่ามี2คําตอบนะครับเอ้ยในนี้เป็นศูนย์พี่แล้วมันมี2คําตอบได้ยังไงอ่ะพี่เพราะในนี้เป็นศูนย์เมื่อกี้เพิ่งบอกเองว่ามันจะมีคําตอบเดียวคือลบ b ส่วน 2a ในมปลายถือว่าไอ้ลบ b ส่วน 2a นั่นแหละมี2ตัวเท่ากันเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นในมปลายจะถือว่ามี2คําตอบแต่ทาไมนะเท่ากันเออโอเคไหมมีตัวอย่างมีตัวอย่างเช่นเช่น,ชนเวลาน้องไปเจอกรณีอย่างเงี้ยฮะกรณี x ลบ1กํลัง2ถ้าขศูนน้องนึกอารมณ์ออกไหมเวลาน้องกระจายออกมามันจะเป็น x กํลัง2ลบ 2x บวก1 ใช่ป่ะและเท่ากับศูนย์มันคือสมกา,ารกําลังสองใช่ไม่ใช่ถูกไหมแต่อันนี้บังเอิญแก้ง่ายเพราะการที่มันยกกําลังสองเท่าก,กับศูนย์นั้นเนี่ย x จะต้องตอบ1เพื่อให้เกิดเหตุการณ์1นลบหและข้างในเป็น0ย์ถูกไหมเฮ้ยจะเป็น0ูนย์ได้ x ต้องเป็นอะไรนะเป็น1 1ึ1่ลบหได้0ูนย์ศูนย์กลังสองได้0ย์แสดงว่าได้และ x ตอบอะไรครับ x ตอบ1ในมอต้นเนี่ยถือว่ามีคําตอบเดียวคือ1ไม่มีเลขอื่นใดอีกแล้ว ใช่ไหมครับนอกจาก1นเนี่ยที่ทำให้มันจริงมีตัวเดียวคือ1โอเคปะ่ะแต่ในมปลายเขาไม่ได้หมายความอย่างนี้ในมปลายเนี่ยเขาจะถือว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับถือว่าเป็น x ลบหสองวงเล็บ<อ>ไว้คูณกันเจ้าตัวเนี้ยเห็นปะ่ะเพราะฉนั้นเวลาตอบเนี่ยต้องตอบว่าวงเล็บแรกเท่ากับ0 x ูนย์ x ตอบ1และอีกวงเล็บหนึงเท่ากับศ x ก็ตอบละ เพราะฉะนั้นในมปลายจะถือว่ามี2คําตอบแต่ทําไมกันเท่ากันเข้าใจยังไอกรณีข้างล่างนี้มันเป็นกรณีที่2ของเราซึ่งมต้นบอกมีคําตอบเดียวใช่ไหมครับแต่มปลายถือว่ามี2คําตอบแต่ทาไมกันเท่ากันโอเคไหมประเด็นคือเป็นอย่างนี้นะครับและไอตัวนี้ที่เมื่อกี้เราบอกกระจายได้เป็น x กาลัง2ลบ2 x บวก1น่เท่ากับ0ูนถ้าน้องเอามันไปเข้าสูตร,รนะ x กาลังสองลบ2 x นะครับบวก1เท่ากับ0ูต้องเป็น1ใช่ปะ่ะ B เป็นลบ2และ C แคตต้องเป็น1นะไปแทนในเนี้ยในสูตรเนี้ย B กำลังสลบ 4ac จะได้0เคลีย์เ่าเคลีย์เ่าคราวนี้กรณีสุดท้ายละกรณีสุดท้ายคือในกรณีที่ในเนี้ยติดลบซึ่งมอต้นบอกไม่มีคำตอบแต่มปลายจะถือว่ามี2องคำตอบครับแต่ไม่ใช่จำนวนจริง พี่เขียนง่ายๆนะไม่เรียวแล้วกันนะเอาละคดีไปรุยต่อข้อนี้เป็นไงจงหาค่า c ที่ทําให้มันเนี่ยมีคําตอบเดียวเขียเส้นใต้ตรงคําว่ามีคําตอบเดียวนะแล้วโยงเส้นแบบพี่เอกนะแสดงว่าพูดแบบและแบบมอต้นเพราะถ้ามปลายเนี่ยมันจะมีสองคำตอบเสมอใช่ไหมครับสมการดีกีสองจะมีสองคำตอบเสมอสาหรับมปลายนะครับแสดงว่าอันนี้พูดแบบมอต้น คนออกข้อสอบเนี่ยอ้างอิงตามหมอตน้นคราวนี้รู้เลยว่ามันจะมีคำตอบเดียวเมื่อไหนมีคำตอบเดียวเมื่อ b กำลังสองลบ4 a c นั้นต้องเท่ากับอะไรเท่ากับศูนย์เ่านี้ก็อย่างที่พี่เอบอกอ่ะไอ a ไอ b ไอ c เนี่ยเราต้องจำตำแหน่งมันได้ a คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x กำลัง2อยู่หน้าสุดเลยนะนาง b เป็นอะไร เป็นสัมประสิทธิ์หรือตัวเลขที่อยู่หน้าเกําลังหนึ่งใช่ไหมครับส่วน C ีแคทเหมียวเหมียว,ยวคือตัวเลขต่อท้ายเข้าใจปะ่ะเอออย่างนี้เป็นไง A คือสองเห็นปะ่ะเออ,อย่างนี้คืออะไร B คืออะไร B คืออะไรบคือบวกสถูกไหมครับและ C เราเนี่ยต้องหมดนี้งงไหมอย่าไปงงนะ C นี้กับ C นี้มันคนละอันกัน ไอซี C, ที่พี่วงเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นซีมันคือซีที่เราท่องคือตัวเลขที่ต่อท้ายทั้งหมดเราจะเรียกว่าซีถูกปะ่ะส่วนอันนี้เป็นซีในโจทย์เข้าใจนะครับแสดงว่า a คือ2 b คือ4ส่วน C ของเราอ่ะ C ของเราที่เราท่องมาตอนนี้มันเป็น C ลบ1เข้าใจคำว่าตัวเลขต่อท้ายไหมคำว่าตัวเลขต่อท้ายเนี่ยคือหลัง x กํำลังหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรเราเอาหมดเข้าใจไหมแต่ประเด็นก็คือการที่เราจะบอกว่าเป็น a เป็น b เป็น C ได้นั้นเนี่ย ขวามือต้องศูนย์นะเพราะตามรูปแบบเรามันต้อง ax ก,กับ 2b บวก b x บวก c เท่ากับศูนย์ใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าขวามือมันไม่ใช่ศูนย์เนี่ยเราต้องย้ายทุกอย่างมาด้านซ้ายก่อนเข้าใจไหมให้ขวามือเป็นศูนย์ตอนนี้พร้อมอยังพร้อมแล้วเพราะม,มี a มี b มี c มีสูตรเราพร้อมแล้วเพราะฉนั้นเริ่ม b กําลัง2คือ4กําลัง2ลบ4คูณ a คือ2ครับคูณ c ซึ่งในที่นี้ตามโจทย์แล้วเป็น4ลบ1และเท่ากับศูนย์โอเคปะอ้าวถ้างั้นลุยพร้อมกัน บองผมพี่สิบหกลบแปดซีลบหนึ่งเฮ้ยใจเย็นตัดได้ตัดก่อนตัดนะสิบหกใช่ปะ่ะสี่สองแปดไหมแปดเห็นสิบหกเห็นแปดพี่ก็เอาแปดตัดเข้าใจปะ่ะเออเพราะนั้นบรรทัดนี้โน้ตไว้หน่อยหนึ่งพี่เอาแปดไปหารนะน้องเอาแปดไปตัดสิบหกเหลือสองจริงปะ่ะแปดตัดแปดหมดไหม หมดแสดงว่าเหลือ c ลบอะไรลบหเท่ากับศโอเคปะ่ะย้ายจากลบก้อนนี้ไปอยู่อีกฝั่งหนึงก็จากลบก็ย้ายไปเป็นบวกเพราะนั้นข้างนี้ก็เป็นบวก c ลบหย้ายลบหมาเป็นบวกหนึปุ๊บ c เดียวตอบ2บวกไปอีก1เป็น3จบไหมเรียบร้อยแสดงว่า c ตัวนี้ที่อยากได้มันคือ3นะถ้า c เป็น3เมื่อไหร่มันจะทำให้มีคำตอบเดียวโอเคปะครับคราวนี้ถัดมา มาดูข้อต่อไปนะครับมาดูข้อนี้นะ <S <S จงหาค่า m ที่ทําให้สมการ m กําลังสองคูณ x กําลังสองบวกสองคูณกับ m บวกหนึ่ง x บวกสี่เท่ากับศูนย์เห็นไหมจะเห็นว่าในโจทย์เนี่ยตอนนี้ก็ติดตัวแปร m นะครับประเด็นคือมีสองคำตอบที่เท่ากันขีดเส้นใต้อันนี้พูดแบบมอต้นหรือแบบบมปลายแบบมปลายนะแบบมปลายนะแบบมปลายหมายถึงว่าสมการกําลังสองจะต้องมี สองคำตอบเสมออา้าวทวนนิดหนึ่งดิ b กำลังสองลบ4 ac มากกว่า0จะมีสองคำตอบที่แตกต่างกันและเป็นจำนวนจริงถูกไหมครับแต่ถ้า b กำลังสองลบ4 ac เท่ากับ0จะมีสองคำตอบแต่มีค่าเท่ากันเข้าใจไหมครับแต่ในกรณีสุดท้ายก็คือถ้าเป็น b กำลังสองลบ4 ac นั้นน้อยกว่า0ย์มันจะมีสองคำตอบแต่ไม่ใช่จำนวนจริงโอเคปะ่ะอันนี้ต้องเป็นกรณีไหนมีสองคำตอบเท่ากันเป็นกรณี ที่2ก็คืออะไร b กำลัง2ลบ4 a C นั้นต้องเท่ากับ0ทันพี่เ็นไหมอา้าวช่วยกันอันนี้เท่าไหร่ครับ m กำลังสนี่เป็นใครครับเป็น a ถูกไหมครับเฮ้ยถัดมาครับอันนี้เป็นอะไรครับ2 m บวก1คืออะไรครับคือ b ถูกเปล่า,า a คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสนะโอเคไหมส่วน b นั้นเป็นสัมประสิทธิ์หน้า x กาลัง1และ c ของเราคือ เลขต่อท้ายเพราะฉะนั้น c คือใครเออคือบวก c นี่เห็นไหมแล้วเช็คแล้วด้วยขวามือเราเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแทนค่าตามสูตรนี้จะได้ b กําลังสองทุกคนสองคูณกับ m บวกหนึ่งครับทั้งหมดกําลังสองนี่นี่คือ b นะ b กําลังสองลบกับ4คูณ a คือ m กําลังสองคูณ c คือ4แล้วเท่ากับศูนย์ถันบ้าเอากําลังสองกระจายให้สองกระจายให้ M บวกหนึ่งก็จะได้เป็นสองกําลังสองคูณกับ M บวกหยกกำลัง2อลบกับสี่สิบอะไรสิบหกคูณ M กำลังสองเท่ากับศนย์ทันไหมไหมตัดได้ตัดก่อนเอาอะไรตัดดีเอาอะไรเอ่ยสี่ถูกไหมครับ2องกำลังสองนี่4นะเพราะนั้น4ตัดได้ไหมได้เอาสตัดปุ๊บเนี่ยเขียนไว้ด้วยหารด้วยสนะครับก็จะเหลือเป็น M บวกหยกกำลัง2และลบกับสิเอาสไปหารเหลือ4 m ลังสแล้วเท่ากับ ศูนย์ตัวนี้ก็จายได้ไหมได้ได้เป็นแล้ว m. ทำไมครับกําลัง2องบวกสอง m บวกแล้วบวกหก็สูตรหน้าบวกหลังหมดกาลังสองนั่นแหละใช่ไหมครับได้ m กำลังสองบวกส m บวกหลบกับ4 m กำลังสองพี่ช่วยนะตดัดเหลืออะไรลบส m กำลังสองถูกไหมนะครับบวกส m. บวกหเท่ากับศน เห็นหมะเออที่เหลือทําไงครับแยกตัวประกอบก่อนถ้าแยกได้มันเร็วใช่ป่ะครับแต่น้องเกียรติแม้หน้าเกําลังสองติดลบเนี่ยเกียรติก็ลบหนึ่งคูณตลอดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจากบรรทัดล่างสุดมาถึงปื๊บพี่ก็เอาลบหนึ่งคูณตลอดก่อนนะนี้พี่ลบแล้วนะบรรทัดแรกพี่ลบออกปึ๊ดโอเคมาพอ,อาลบหนึ่งคูณตลอดมันจะได้เป็นสาม m กําลังสองลบสองเอลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นี้แยกตัวประกอบแล้วแยกได้จบ พี่ช่วยนะสม m กําลังสองแยกเป็น3าม m กับ m เดียวเห็นไหมครับลบหนึ่งแยกไงดีให้ได้พดกลางเป็นลบสอง m ตรงนี้ลบหนึ่งตรงนี้บวกอะไรบวกหนึ่งเอา้าเช็คพ์กลางนี้ได้ไหมเชื่อพี่เหอะว่าได้เพราะพี่เช็คมาแล้วครได้ไหมเราดูดิเออสาม m ปุ๊บปุ๊บไปคูณกับลบหนึ่งได้ลบอะไรลบ m ถูกป่ะเออส่วนตรงนี้บวกหนึ่งคูณกับ m ได้บวก m นะครับลบสาม m บวก m ได้ลบสอง m ตรงไหม ตรงอ้าววงเล็บแรกเท่ากับศูนย์ดิวงเล็บแรกเท่ากับศูนย์ลบหนึ่งส่วนสามวงเล็บสองเท่ากับศูนย์ได้หนึ่งจบไหมจบแสดงว่า m ตอบกี่คําตอบสองคำตอบนั่นเองนะครับสองคำตอบนี้เป็นค่า m ที่ทําให้สมการด้านบนเนี่ยมีสองคำตอบแต่เท่ากันเข้าใจปหมครับคําตอบเราตอบสองตัวนะครับลบหนึ่งส่วนสามก็ได้แล้วก็หนึ่งก็ได้นะครับเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเคลียร์นะเอาข้อขนี้ถัดไป 9x กาลังสองบวก5เท่ากับ 6x นะครับอีกอันหนึ่งครับ 4x กาลังสองเท่ากับ 4x ลบ2นะเป็นสมก,การกอกขโอเคปะคราวที่เขาถามว่ารูปแบบของคําตอบมันจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยสองอันนี้ไม่มีคําตอบที่เป็นจํานวนจริงหรือเปล่าทั้ง2อ,อันเลยนะครับหรือช้อยสองเฮ้ยมีแต่กเท่านั้นแหละที่ไม่มีคําตอบเป็นจานวนจริงส่วนขอเนี่ยมีไอคอพูดกลับกันกับกับอันที่สองหน่อยไออันที่สามนะพูดกลับกันหน่อยว่าสมก,การขอ เท่านั้นที่ไม่มีคําตอบที่เป็นจนํานวนจริงหรืออันที่สี่เลยคือสมการทั้งกอและขอนี่มันมีคําตอบที่เป็นจนํานวนจริงนะซึ่งพอเราอ่านโจทย์เสร็จนี่เราต้องรู้เลยว่ามันใช้ b กําลัง2ลบ 4ac เป็นตัวแยกจริงป่ะนะครับอย่างกอไก่ดูกอไก่นะพี่ย้าย 6x มาก็จะกลายเป็น 9x กําลัง2นะครับลบ 6x นะย้ายจากบวก 6x มาเป็นลบ 6x แล้วก็บวก5ถากศูก 0. คือน้องจะเห็นว่าเราจะทําไงก็ตามเนี่ยนะครับขวามือต้องศูนย์ก่อนถูกไหมเออพอขวามือศูนย์ปุ๊บแฮปปี้แล้วเคือเก้าบคือลบหและ C คือห้าทันพี่ไหมฮะโอเคใส่ก่อนนะ A 9เก้ลบหส่วน C เนี่ยห้าช่วยพี่เช็คหน่อยดิ B ีกำลังสองลบสี่เท่ากับอะไรนะ B กำลังสองคือลบหกกำลังสอง ลบกับ4คูณ a คือ9คูณ c คือ5เท่าไหร่อะเน,นี่ยหาค่าออกมาแต่คุยกันก่อนนะถ้าออกมาปุ๊บแล้วน้อยกว่าศูนย์เราบอกเลยไม่มีคำตอบโอเคปะแต่ถ้ามากกว่าศูนย์หรือเท่าก,กับศูนย์มีคำตอบ3 6ปะเนี่ยลบหกำลังสองสามหกลบกับอะไรโหโเ้โห9 4ก็3 6แล้วอันเนี้ยสามคูณหถามหน่อยไม่ต้องไปนั่งคิดเลขหรอกไอตัวแรกได้สา ตัวต่อมาเก้าคูณสี่ได้สามสิบหกคูณกับห้าไอ้ตัวหลังมากกว่าตัวหน้าไหมมากกว่าแน่เพราะนั้นสามหกลบกับสามหกคูณห้าตอบเลยน้อยกว่าแล่น้อยกว่าศูนย์จริงไหมครับถ้าน้อยกว่าศูนย์บอกเลยว่ากอไก่เนี่ยไม่มีคําตอบชัดไหมชัดไหมอ่ะคราวนี้เราก็มาดูขอไข่นะครับขอไข่เนี่ยจากโจทย์เนี่ยสี่เอ็กกำลังสองนี่อันนี้อยู่ด้านซ้ายอยู่แล้วใช่ปะ่ะส่วนสี่เอ็กที่อยู่ด้านขวาเนี่ยพี่ก็ย้ายมาเป็นลบสี่เอ็ก นะครับย้ายจากขวามาซ้ายนะเปลี่ยนจากบวกมาเป็นลบแล้วก็ไอ้ลบสที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยพี่ก็ย้ายมาเป็นบวกสแล้วก็เท่ากับ0ูย์เห็นปะ่ะอา้าวตอนนี้พอมองปุ๊บอารใครคือ A A, A คือ C B ่บลบสแล้วก็ C คือ2ท,ทันทีไหมครับเออพร้อมที่จะไปเข้าสูตรแล้วแหละจริงๆแต่ว่าใจเย็นๆก่อนประเด็นคือมันสามารถที่จะเอาเลขอะไรตัดได้แล้วมันจะเหลือน้อยลง2ดีมากนะครับ เหลืออะไรครับเหลือ 2x กําลัง2ลบ 2x บวก1ถูกปะเท่ากับ0นะครับอันนี้คือเอา2ไปหารนะเราก็จะได้ a ตัวใหม่มาแล้วเป็น2ส่วน b เป็นลบ2และ c แคทคือ1เันพี่ไหมจากนั้นเราจะไปหาค่าของ b กําลัง2ลบ 4ac 4. มาดูกันว่ามีค่าเท่าไหร่นะเริ่มเลย b กําลัง2คือลบ2ยกกําลัง2นะครับลบกับ4คูณ a คือ2และคูณ c คือ1พี่เห็นล้ ลบสองกำลังสองนี่มันสี่นะเว้ยลบกับสี่คูณสองได้แปดคูณหนึ่งก็แปดไหมแปดเพราะฉะนั้นสี่ลบแปดออก 4, ลบสี่ลบสี่น้อยกว่าศูนย์ไหมจ๊ะถ้าน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าขอไข่ก็ทำไมไม่มีคําตอบสรุปก็คือกอไก่เมื่อกี้ไม่มีคําตอบและขอไข่ก็ไม่มีคําตอบอ้าวย้อนกลับไปดูดีตอบช้อยไหนกอไก่และขอไข่ไม่มีคําตอบตอบช้อยหนึ่งนั่นเองเห็นปะ่ะทันพี่ไหมแบบนี้ คาอนี้เราต้องคุยกันก่อนนะว่าวันนี้ที่เราท่องไปอย่างที่พี่เอบอก A B C เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงคนอาจจะใช้ลูกเล่นกับเราได้นะครับคนออกข้อสอบอาจจะใช้ลูกเล่นกับเราอย่างไงเช่นสมมุตินะฮะอันนี้พี่ยกตัวอย่างสมมุติว่าอาจารย์ออกข้อสอบมาออานักเรียนนะครับสมการ x กาลังสองนะอา้าวมี b คูณอยู่ข้างหน้าบวกกับ c x บวก k เท่ากับศูนย์นะฮะ ถ้ามีนะครับ1นึ่คำตอบอ่าถ้ามี1นึ่คำตอบนะครับหมายถึงอ้าวแล้วเราจะอ้างยังไงถ้ามี1นึ่ำตอบก็ต้องหมายถึงถที่เราท่องได้จำได้รูปแบบของมอต้นแน่มี1นึ่ำตอบใช่ปะ่ะมันหมายถึง B กกำลังสองลบ 4AC ต้องเท่ากับ0นะเราก็นึกก่อนเฮ้ยหมายถึงไอที่เราท่องไว้ b ีกำลังสองลบสี่ต้องเท่ากันเลยนะเท่ากับศูนย์แต่ในที่นี้เนี่ยมันสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างเล็กน้อยก็คือ a ที่เราท่องมาตัวนี้มันคือ b ใช่ปะ่ะถูกไหมส่วน b ที่เราท่องมามันคืออะไรครับมันคือ C ใช่ป่ะครับและส่วน C แคทเราที่เราท่องมาคือเลขต่อท้ายตอนนี้มันเป็นใครมันเป็น K ใช่ไหมครับ เพราะนั้นถ้ามี1คําคำตอบจะหมายถึงตัวนี้ซึ่งในที่นี้ก็คือ b กาลังสองก็คือ c กาลังอะไรกำลังสองงงไหมไม่งงนะเพราะ b ของเราตอนนี้คืออะไรคือ c ในสมการทันพี่ไหมครับลบกับ c คูณ a ในที่นี้คืออะไรครับคือ b ใช่ป่ะเออ a ตอนนี้ได้กลายร่างเป็น b แล้วในโจทย์ข้อน,นี้ถูกไหมและคูณกับ c ตอนนี้คืออะไรคือ k แล้วเท่ากับ0เพราะนั้นความหมายที่ออกมาก็คือจะออกมาเป็นตัวนี้ทันพี่เห็นไหมอ่าก็จบ ได้ไหมครับได้ไหมครับอ้าวคราวนี้ไปดูครับมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับข้อนี้บอกว่าไงครับบอกว่าถ้า m เป็นจํานวนเต็มที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับอ้าวขิดเั้นใต้ตามพี่เอก่อน,ม,น,อนมันต้องเป็นจำนวนเต็มนะและมีค่าน้อยสุดซึ่งทําให้สมการตัวนี้มีรากอ้าวคาว่ารากรู้จักไหมคําว่ารากคือคําตอบนั่นเองนะครับนะรากกับคําตอบความหมายเหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือถามง่ายๆว่า ให้หา m ที่เป็นจานวนเต็มที่น้อยที่สุดที่ทาให้สมการนี้มีคําตอบเป็นจํานวนจริงที่แตกต่างกันอยู่2ค่านั่นเองเข้าใจนะเฮ้ยกรณีไหนนะที่มันจะเป็นคําตอบที่เป็นจํานวนจริงที่แตกต่างกันอยู่2ค่าแบบแรกถูกเปล่าก็คือแบบในรูทเป็นบวกใช่ไหมฮะเพราะฉนั้นขี้นใต้ละโยงมาเลยมันคือ b กําลังสองลบ 4ac นั้นต้องมากกว่า0ในรูทเป็นบวกเข้าใจป่ะจะออกมาแตกต่างกันอยู่2ค่าและเป็นจํานวนจริงนะครับ ในทีน่นี้ใครคือ b ของเราอ่ะ b คือหมดนี้เอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะเพราะนั้น b คือลบ2คูณกับ m บวก2นะครับ a คือใครเนี่ย a คือใครไอ้เจนบอกไม่มีอีกแล้วนะครับนะ a คือ1นะเว้ยเจนใช่ปะ่ะเอออยู่หน้า A กํลัง2และ c ตอนนี้ทั้งขยุมขยู่ยนี่เลยนะเว้ยเป็น c เนี่ยนะครับ c เป็นตัวเลขต่อท้ายทั้งหมดเห็นไหมครับและทุกครั้งที่เราจะอ้างแบบนี้ได้ต้องเช็คว่าขวามือเป็น0ทันพีป่ปา เพราะนั้นเราได้ทันทีครับสมการนี้คือลบ2คูณกับ m บวก2หรืออินัง b ของเรานั่นเองแล้วยกกำลัง2ลบกับ4คูณกับ a คือ1และ c คือ12บวกด้วย m กำลัง2แล้วต้องมากกว่า0แจกกำลัง2ก่อนเปรีย้ยปราบกำลัง2แจกให้ตัวหน้ากลายเป็นลบ2ยกกำลัง2 กำลังสองแจกต่อมาให้ M บวกสองเป็น m บวกสองยกกำลังสองลบสี m ่คูณกับอะไรสิบสองบวกกับ m อ็ากำลังสองบอกบอกเฮ้ยพี่ไม่แจกเข้าไปเลยเหรอสี่ใจเย็นๆครับยังไม่แจกครับน้องครับจากนั้นพี่จะเห็นว่ามันมีเลขที่ตัดได้เห็นสี่ไหมเห็นสี่ป่ะลบสองกำลังสองก็สี่ก็สี่ตัดเข้าใจปะ่ะพอสี่ตัดปุ๊บก้อนหน้าจะเหลือแค่อะไร m บวกสองยกกำลังสองซึ่งกระจายได้ M บวกสองยกกำลังสอง เอากำลังสองแจกมาครับกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองได้หน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังได้ 4M และบวกหลังกําลังสองได้4ี่ข้างหลังเหลือเป็นอะไรลบสิบวกกับ M อ็มกำลังสแล้วมากกว่าศนย์เดี๋ยวดูนะก่อนที่จะผ่านไปอีกหน้าหนึ่งขออนุญาตตัดได้ตัดก่อนนะเอกำลังสองเนี่ยมันลบกับ M อ็มกำลังสองเพราะนั้นตัดไหมตัดเข้าใจป่ะเนี่ยมันวงเล็บนี้มันมีลบอยู่ข้างหน้าไงใช่ปะ แสดงว่าพอเอาลบแจกเข้ามาจะกลายเป็นลบสิบกับลบเอ็มำลังสองถูกไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแจกได้ถูกปะ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเครื่องหมายลบเพราะนั้น M อ็มำลังสองลบกับเอ็มกำลังสองหมดไหมหมดเหลือจริงๆแค่ไหนสี่ 12. เอบวกสลบสิบอ้าวดูหน้าต่อไปสี M, นะครับบวกสลบสิ 12, ที่เหลืออยู่เนี่ยจะต้องมากกว่า0ูไปเจอกับลบสิเนี่ยที่บ้านเรียกลบ 8, ใช่ปะย้ายลบแไปเป็นบวกแปน้องได้สีมากกว่าแและ เอา4หาร2ข้างนะครับเหลือ2แต่ต้องรู้นะการที่เราเอา4หาร2ข้างเนี่ย4เป็นเลขบวกไปหารในอสมการเครื่องหมายต้องเหมือนเดิมเพราะนั้นเอา4หารเอา4หารปุ๊บได้ m ได้2เครื่องหมายต้องเหมือนเดิมเพราะ,ะนั้นข้อน,นี้จะตอบว่า m มากกว่า2เข้าใจปะบอกว่าเอาพี่อย่างนี้คำตอบก็เยอะอดิถ้านี่เส้นจำนวนนี่2 m ต้องมากกว่า2ใช่คำตอบต้องเยอะมาก แต่ข้อนี้กลับไปดูที่โจทย์เขาบอกว่าอยากได้ m ที่เป็นจํานวนอะไรนะจํานวนเต็มผมบอกว่าเอา้าถ้าเป็นจํานวนเต็มก็แสดงว่าเริ่มที่สามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆดิใช่แต่มันเอาแค่ตัวเดียวมันบอกว่าให้เอา m ที่เป็นจํานวนเต็มที่มีค่าน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นมองไปดิครับใครที่เป็นจํานวนเต็มในช่วงนี้และมีค่าน้อยสุดสามใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ m ตอบสามต้องเป็นจํานวนเต็มนะจ๊ะ และต้องมีค่าน้อยสุดในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นคือ3นั่นเองโอเคปะ่ะอ่าวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉนั้นกลับไปต้องไปนั่งทําโจทย์อีกนะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจอกันในขราวหน้าเป็นครั้งสุดท้ายของเรื่องสมการกําลัง2วันนี้ไว้แค่นี้นะครับทุกคนครับครับสวัสดีครับ